ต้องสแกนสมองอาทิตย์ปลิววูบกลางตลาดนัดต้องเรียกกู้ภัยมาพาตัวส่งโรงพยาบาลเข้าอุโมงค์สแกนสมองพบความดันสูงกว่า240อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายวันที่11พฤษภาคม2566เว็บไซต์ TNN รายงานว่าอาทิตย์ปลิวอดีตดาราชื่อดังที่หลังจากชีวิตพลิกผันอย่างหนักและกลับมามีกระแสครั้งล่าสุดเหมือนว่าอาทิตย์ปลิวจะเจอวิบากกรรมอีกเมื่ออาทิตย์ปลิววูบหมดสติกลางตลาดนัดทั้งนี้อาทิตย์ปลิววูบหมดสติที่ท้ายตลาดเขต71และมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือซึ่งแฟนสาวเผยว่าอาทิตย์ปลิวบอกว่าเขาหิวข้าวมือสั่นขาสั่นตนจึงไปซื้อข้าวมาให้กินกินเสร็จตนก็นวดที่หลังจากนั้นอาทิตย์ปลิวก็วูบทิ้งตัวไปเลยต้องเรียกกู้ภัยมาปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันอาทิตย์ปลิวได้มีการอัปเดตอาการผ่าน Facebook ว่าตอนนี้อาทิตย์ปลิวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลแพทย์ได้ทำการตรวจคลื่นหัวใจรอทำฮอริสแกนสมองและเข้าอุโมงค์เพื่อเอ็กซเรย์และเบื้องต้นพบว่าอาทิตย์ริวมีอาการกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเมื่อตรวจเลือดไม่พบค่าแอลกอฮอล์ตรวจฉี่ก็ไม่พบสารเสพติดแต่ค่าความดันสูงมากถึง240เกินค่ามาตรฐานไปเยอะตอนนี้มีหมอมาดู7ท่านและอาการยังไม่พ้นขีดอันตราย